ับไม่มีคนเห็นแล้วผมอยู่ตรงนั้นนะแต่มีน้องผมเห็นเพราะว่าผมหายตัวไปแล้วครับคืออยู่ในดินแล้วทีเนี้ยครับความรู้สึกผมโหตายทั้งเป็นมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะหน้ากากผมจะครอบครอบหน้าผมเนี่ยแล้วก็อยู่กับท่อผมก็อิงอย่างนี้นะครับไม่มีอาการหายใจแล้วนะไม่มีแล้วครับผมก็นึกออกเป็นตายทั้งเป็นแบบมันต้องเป็นอย่างนี้ครับก็คือพ่อแม่ลูกอะไรที่เรารู้สึกได้ครับมันความรู้สึกผมอะตอนนั้นผมได้แฟนรู้สึกหอดรู้สึกหอดครับผมแล้วก็เรียกแม่ที่นครปฐมเรียกแม่ปู่เพิ่มปู่บุญหายไปแล้วครับแค่นั้นครับตอนนี้ลูกน้องผมก็ดึงขาผมมันก็จะคุยจอบมันจะมีจอบเล่มจะคุยดิจิตาลแบบเนี้ยคุยดินถึงขาผมรู้สึกว่ามันจับขาผมได้นะครับมันดึงผม3ครั้งใช่มั้ยดึงไม่หลุดอ่ะเพราะดินจะอัดแน่นแน่นแน่นใช่มั้ยตายพอที4เนี่ยใช่มั้ยพี่มันจะสูงจากดินแค่เนี้ยครับทั้งเชื่อมมันจะนอนใต้ท่อเชื่อมได้ใช่ป่ะครั้งที่4เนี่ยเหมือนมันมีอะไรดึงผมไหลออกมาเฉยๆแล้วก็งัดขึ้นมาอีกข้างแต่มันหนักครับในตัวผมก็ไม่เป็นไรมากแค่คิ้วแตกเดียวแล้วก็ไปโรงพยาบาลที่ศรีราชาโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลศรีราชาที่ใหญ่ผมเด็ดผสมโรงพยาบาลเด็ดหมอบอกหมายความคือผมก็ยังสับสนว่ามันอะไรเงี้ยบอกมาลงมาช่วยตรงนี้เร็วๆก็ดีผมว่าเต็มตัวมันเลยบอกถ้าไปใช้แค่1นาทีหรืออะไรเงี้ยผมก็หมดอ่ะเพราะความดันมันไปหมดแล้วครับเออมันก็เหตุการณ์นั้นเพราะออสประสบการณ์เยอะนะเยอะมากครับนะแต่เรื่องจริงเรื่องของเรื่องเนี่ยคือวัดโพเนี่ยนะถ้าไม่เป็นวัดที่ติดคุกนะใช่ไหมต้องดังเพราะตอนนั้นเรารู้แล้วว่าวัดโพเนี่ยดังมากนะใช่ยุคที่ออสอยู่เนี่ยสระน้ำทิพย์เนี่ยโอ้โหดังมากทันผมสระน้ำทิพย์เนี่ยดังมากดังมากครับจริงจะลงวัดที่พี่ใช้อยู่รุ่นไหนนี่เลยรูปหล่ออ๋อรูปหล่อโอ้นี่เลยใช่อันนี้กับหลวงพ่อออสเหรียญอันนั้นใช่ไหมอันเดียวองค์เดียวกันไหมองค์เดียวกันพ่อออสวัดโพศิลาใช่แต่หลวงพ่อออสที่เป็นปีกข้าวอ่ะก็อยู่ในช่วงนั้นก็เป็นแบบที่ออกที่เป็นสร้างตรงสังที่อะไรประมาณนั้นจากนั้นก็หลวงพ่อออสต่อเหมือนกันหลวงปู่โพธิ์ไทยหลวงตาโพธิ์ทองอะไรนั้นใช่ใช่ถ้าผมเป็นมีเรื่องที่มาเลยก็ในฝันผมก็อ๋อเปลี่ยนครับมึงมาแล้วกูผมพาพ่อฮะหมายถึงไงผมเรื่องในไปในเรื่องแบบก็ผมยังเชื่อไหมมีเรื่องที่มาเลเซียครับผมก็นั่งดูทอทัศน์อยู่เนี่ยทอทัศน์ก็ขึ้นเลยแล้วมีเรื่องอะไรมาแล้วพวกจะเชื่อว่ารวมตังค์กันครับแล้วมือต้องมือผมได้ประมาณแสนรวมตังค์ได้พอเลยพอออกคืนนั้นอ่ะในความรู้สึกเลยมึงมาแล้วกูมาแล้วกูมันเหมือนเราได้ยินอ่ะเราได้ยินในความรู้สึกเราอ่ะครับก็งากูอะไรประมาณนี้เราก็ไปมาถึงด่านประดังเป็นด่านเล็กครับผมต้องออกด่านอ๋อหมายถึงว่ามีเรื่องที่มาเลย์แล้วเราจะต้องออกจากมาเลย์คืนนั้นใช่ออกเลยกินข้าวอยู่ขอทักขึ้นแล้วผมอยู่ไม่ได้ละอ๋อหมายถึงว่าเขาออกทีวีเลยออกทีวีเลยครับว่าเรามีเรื่องในประเทศมาเลเซียใช่ใช่ก็คือประกาศผ่านทีวีเลยก็กินข้าวอยู่เนี่ยเราเห็นตัวเราใช้งานเราก็กินข้าวอยู่ก็มีอากาศมาเลยครับแล้วก็เพื่อนไปลงไปออกมาแท็กซี่เพื่อนก็เพื่อนกันกับขับแท็กซี่นะมันคนภาคใต้เนี่ยพูดสองภาษาไงภาษาวีกับคนสองพื้นที่อ่ะก็เป็นเพื่อนผมไม่พาออกจริงแต่ว่าออกจะให้เจอได้เพื่อนก็ล้อมาจนได้หมายถึงว่าเราจะออกที่ด่านไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราเหมือนโดนหมายจับอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเนี่ยมันต้องมีทางออกทางหนีที่ไล่เงี้ยตอนนี้เราไปเรียกว่าไปทางหนูแล้วใช่ใช่ไม่ออกทางด่านแล้วใช่ก็ไปมาถึงประดังเนี่ยเช้าพี่ครับเช้าผมพักผ่อนผมทิ้งแล้วนะแล้วทำยังไงแล้วผมจะออกด่านได้ผมก็มีเป้ไปหนึ่งตัวคอร์ดตรงนี้ว่าตรงนี้ผมก็นั่งกินกาแฟ2ชั่วโมงพี่ใช่ไหมมีด่านตำรวจเนี่ย2คนมันก็นั่งเฝ้าด่านด่านก็แค่เนี้ยผมจะต้องออกช่องนั้นยังไงผมต้องออกช่องนั้นเพราะผมออกคือด่านไทยใช่ไหม
ด่านด่านด่านมาเลเซียด่านมาเลเซียผมออกด่านมาเลเซียอ๋อออกด่านใช่ในใจผมก็นึกว่าออกด่านหรือว่าวิ่งมีเรื่องต้องโดนจับต้องล็อกอะไรเงี้ยวิ่งใช่ไหมทีนี้สองชั่วโมงผมก็นะครับทุกผมต้องออกแล้วเป็นไรเป็นการกะว่าวิ่งสักนิดนึงให้ถึงด่านไทยก็โอเคก็คงจะน้อยลงอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันด่านไทยกับมาเลเซียมันติดกันเนื้อพี่ใช่ไหมผมเดินมาเนี่ยว่าอย่างนี้อย่างแต่ตำรวจคนนั่งเงี้ยต้องเดินผ่านนี้นะครับเหมือนผมไม่มีตัวตนอ่ะอ้าวเหรอก็ว่าผมก็ไม่ต้องไม่เพราะยังไงผมก็ต้องจ็อกก็จะปลอดใช่ไหมต้องประทับตาก่อนต้องประทับตาไงไงผมก็ต้องประทับตาตรงนั้นแน่นอนถ้าจะปลอดคุณไม่มีคุณผ่านไม่ได้อยู่แล้วคุณต้องจ็อกเนี่ยจ็อกเข้าจ็อกออกมันต้องมีวันเวลาของมันใช่ไหมผมก็เดินออกมาที่เชื่อป่ะไม่มีอะไรเกิดเขาไม่เห็นเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ความรู้สึกเรารู้สึกว่าเขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นผมก็เดินไปอย่างเงี้ยในความรู้สึกผมคือจะต้องวิ่งเราคิดว่าถ้าวิ่งมันฟ้าก็ฟ้าไม่ทันแล้วก็อย่างนี้จะข้างหน้ากระดาษไขแล้วก็ยังไงต้องวิ่งให้ถึงด่านไทยก่อนนะฮะถึงด่านไทยแล้วเรียกไขก็เลยมอสับจ้างมันด้วยนะฮะก็จบแล้วไม่เป็นไรแล้วเป็นอย่างเงี้ยส่งก็คืออยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านเราเดือนลำนี้กันไอ้คดีแล้วว่าอยู่บ้านเราปุ๊บนี่ผมเดินออกมามันก็ไม่มีอะไรผมก็เรียกมอเตอร์ไซค์กลับโอ๊ยไทยลงไทยรัฐอะไรมันออกผมแบบว่าอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงฟังไทยเหรอใช่มันก็ไม่มีอะไรอ๋อหมายถึงว่าฟังไทยก็มีข่าวออกด้วยใช่พอเราไปมีปัญหาฟังมาเลใช่ใช่แต่พอเราข้ามมาฟังไทยแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่แล้วเราผ่านด่านไทยมาไหมคนไทยเราก็ปกติดีคือเราก็ไม่ปันคนไทยเราต้องใช้อะไรแล้วคือแค่ออกจากออกจากมาเลเซียได้เพราะไทยเราก็คนไทยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนอกจากปัญหาคือด่านมาเลเซียตอนนั้นคือฟังผมก็ทำผิดนิดหน่อยคือไอ้เราไม่ได้กะอะไรเงี้ยขาไอ้กลุ่มการธนชาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเพื่อนผมเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันผมไม่ได้เกี่ยวไงแต่กระเป๋าใบนั้นเป็นกระเป๋าผมแล้วก็มันก็ซัดว่าเป็นกระเป๋าชื่อเราครับชื่อมณฑลจับเพื่อนผมได้ก็คือจะเอาผมด้วยอ่ะเป็นตัวกลางอะไรประมาณเนี้ยจริงๆคือไม่ใช่กระเป๋านั้นแค่กระเป๋าของผมแค่นั้นเองไอ้เรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นดิเพื่อนผมติดทุก7ปีทีแรกว่าจะประหารด้วยขึ้นมาท่องเกียรติบ้างเอาแล้วก็บอกคนไทยเราประหาร2คนจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเพื่อนนั้นวันนั้นรู้สึกเป็นประเทศสเสด็จตอนเช้าเพื่อนผมถึงได้รอดไม่โดนประหารเพราะคดีได้แรงนะทุกเนี้ยที่มาเลเซียได้แรงมากเพราะออดเนี่ยเอาว่าผมเล่นพาใหม่ๆเนี่ยถ้าอยู่บนโป่งเนี่ยเพราะออดไม่ได้ยินก่อนเขาเลยโอ้โหของออดเนี่ยก็เลยเหรียญบอกกาไม่กากาไม่กาแล้วได้ยินก่อนเขาเลยแล้วที่ดังคือหนุมานเหรียญหนุมานเนี่ยดังมากเหรียญหนุมานเนี่ยเหรียญปี19เลยที่ดังมากใช่ใช่เลยครับประสบการณ์เยอะมากพี่ไม่กี่ปีเรื่องประมาณกี่ปีโอ้ยี่สิบปีขึ้นประมาณพอสอบสั่ง20 ปีพอสอบสั่งวงการมาเลเซียจะเป็นวงการที่เราทำงานระยะพอสอบสั่งไม่รู้ไหมพอนี่แกเป็นแกรู้เกิดยังไงไม่รู้ประวัติเลยนะรู้มาตั้งแต่เด็กนักเรียนก็โดนแกหายออกไปประมาณนี้แต่แกเป็นพาร์ทที่แกไม่ถืออะไรนะแกไม่สะสมไม่ถืออะไรเลยไม่เอาเพราะผมทานอยู่เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่เวลาตอนนั้นผมแข่งรถเครื่องเหมือนรุ่นนะก็อีกคนนึงก็ผมรอแล้วไม่หยุดเลยแข่งก็ตายมือก็ปั่นลงไปปุ๊บไม่เป็นไรแข่งครับขี่รถมอไซค์ผมเป็นรุ่นก็ขี่มอไซค์แข่งลงแข่งรถอะไรประมาณเนี้ยเยอะครับพ่อปวดใจโอ้พ่อที่ทำพูดจริงนะเยอะเยอะประสบการณ์เยอะมากว่าถ้าคนเล่นพาที่ลูกแกบ้านโป่งสมัยก่อนนะเอาเป็นว่ารู้จักพอออสมากกว่าพออื่นนะแต่คือเราไม่ได้สนใจเรื่องราคานะว่าจะแพงหรือไม่แพงครับไม่สนใจว่าเขาจะแพงแต่ชื่อพออสเนี่ยเราจะได้ยินตลอดอ่ะพออสพออสหนุมานสมเด็จเรื่องจริงเรื่องจริงจริงครับแล้วสระน้ำทิพย์เนี่ยดันที่เรามีปลาตะเพียนตัวยาว2เมตรอ่ะจริงจริงแล้วคนโบราณบอกว่ามันจะมีเรือของเผาขึ้นมาท่าลำเลยเขาว่ากันมานะครับเขาก็เห็นกันมาผมร่องโบราณที่อยู่ที่ใหญ่เขาแล้วจริงจริงจริงเป็นแบบผมนั้นเป็นเมืองเก่าอ่ะเป็นต้นเมืองโบเก่าอะไรประมาณตรงนั้นอ่ะที่ตรงนั้นเลยถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นสมัยแบบยุคโบราณโบราณมากตรงนั้นมีเจ้าเมืองต้องฟังคนแก่ๆที่เขาเล่าไปเล่าให้ฟังเป็นช็อต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 
เท่าที่ผมรู้มานะครับคือถ้าพี่สั่งน้ำทิพย์เนี่ยมันเป็นสัตว์เก่าของเมืองของคือเมืองศรีกัมพูชนะที่เรียกเมืองกสิณารายใช่มันเลยมีสัตว์เดียวสมัยก่อนจะมีสี่สัตว์คือเมืองเนี้ยเมืองโกสิณารายเนี่ยเขาสร้างเชื่อมต่อจากเมืองปราสาทกรุงศรีเป็นเมืองของเพื่อจะรองไปลพบุรีใช่ถามน้ำแม่กองมันเป็นเมืองตอนเนี้ยยอดปราสาทคือศาลพระภูมิโรงงานสยามครับใช่ใช่ใช่โรงงานสยามครับจะตั้งอยู่บนปราสาทเลยนะซึ่งมันถูกดินนะผมประหลาดครับแล้วแต่ที่แปลกสุดคือมีปลาตะเพียนตัวยาว2เมตรเนี่ยนี่มีรูปนะหลานมีครับแล้วเพื่อนผมเนี่ยมันไปได้เข้าองค์เดิมเราไม่เคยให้ใครดูนะตอนนี้ยังดูเลยครับองค์เนี้ยอยู่ในบ้านด้วยอยู่ในไร่อ้อยผุดขึ้นมาเท่าเนี้ยเท่าผมเนี่ยตอนนี้พระก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ในสาพุทธรูปในสมัยของเป็นศิลปะบายนหมดมันเป็นของแต่พอออสเนี่ยผมไม่รู้ว่าชาติกำเนิดของแกมาจากไหนหรือแกเป็นคนบ้านโป่งแต่ดั้งเดิมไม่รู้จริงๆแต่ลูกหลานยังอยู่ลูกหลานก็เพื่อนผมนี่แหละอ่ะเขาลูกหลานอยู่แต่เราไม่ได้ถามน่าจะสืบคนได้เราไม่ได้ถามว่าออที่ไหนแต่หลานยังอยู่แต่ที่ผมแปลกใจคือพระเกจิสุพรรณเนี่ยสนิทกับพ่อออสมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่วัดโกศินารายณ์หลายองค์นะต้องมาเรียนกรรมฐานที่นี่ต้องมาเรียนบาลีที่นี่แล้วผมก็เชื่อว่าก่อนพ่อออสเนี่ยวัดโกศินารายณ์ก็ต้องมีพระเก่งไม่รู้ดิมันไม่รู้เพราะเราไม่ทันจากต่อจากพ่ออ้อนเนี่ยชื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยใช่แต่พ่ออ้อนเนี่ยรู้ว่าเก่งมากที่มาไม่ได้พ่ออ้อนนี่ยันหนุมานยันนี่ไม่ธรรมดานะยันหนุมานเชิญมาบอกกันนะทุกครับแถวนั้นนะบริเวณนั้นเป็นพระที่แบบผมไม่รู้สิแต่ว่าพระไม่ราคาไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงมากครับคือราชบุรีจะเป็นเมืองที่พระเก่าเยอะพระสองสินยังไม่แพงไงคนก็เลยไม่ค่อยรู้จักพระใหม่ๆแต่จริงๆกับพระใหม่ๆเนี่ยถ้าคนพื้นที่เนี่ยคนมันโปรดพูดเลยว่าหลวงพ่ออ้อนได้รู้จักก่อนจากสุรินทร์ใช่จริงหลวงพ่ออ้อนจะดังก่อนหลวงพ่อสุรินทร์ครับคนพื้นที่ก็เรียกหลวงพ่ออ้อนมากฝ่าจริงๆครับเอามาเทียบกับเหรียญเนี่ยองค์ไหนล่ะหลวงพ่ออ้อนจริงๆครับแล้วทุกวันนี้เหรียญก็หลวงพ่ออ้อนแพงฝ่าครับเมื่อตอนนี้เหรียญปีกราคาผมก็เห็นไม่แพงไม่ผู้นี้ก็ได้ไม่เล่นเหรียญแบบเนี้ยคือจริงๆกับพ่อเนี่ยสร้างเหรียญไม่เยอะแต่คนไม่ได้สร้างความชัดเจนว่าแกสร้างกี่รุ่นจริงๆทุกคนแกสร้างไม่เยอะนะรุ่นแรกครับรุ่นแรกแล้วก็มาสร้างรุ่น2ใช่รุ่น2นี้เสมาคว่ำเสมาคว่ำแล้วก็เสมาข้างบนอัปก้าปีกข้างเท้าที่เป็นลูกหลวงพ่อเนี่ยผมว่าก็น่าสร้างสูงกว่าน่าจะขายหน่อยอ่ะก็ประมาณ0ไม่เกิน06ประมาณแล้วยังทันท่านไหมทันครับทันจะเสีย20กว่าทันครับทันก็ยังถือว่าใช้ได้อะทันครับทันหมดเลยทันครับแต่ตอนนี้มันเหมือนภาพเหมือนตอนนี้มันมีแบบว่าข่าวมาว่ามันเหมือนปูแตกคนลักออกมาตอนนี้นั่นที่พูดกันนั้นข่าวน่าจะเป็นเรื่องจริงก็ไม่พูดเป็นเรื่องจริงคนลักออกมาไหมที่ว่าหายออกจากวัดครับครับขโมยมาว่าไงดีกว่าที่ออกมาเยอะเนี่ยคือพักนานอาจารย์ยิ้มก็ไม่รู้ไงหายตั้งแต่เมื่อไหร่ก็หายตอนที่กูแตกนี่แหละที่พระออกมาตลาดเยอะๆมากมันแล้วกูแตกตอนไหนกูไม่คือพระอยู่ในวัดแกเหมือนเด็กๆวัดเข้าไปในวัดเหมือนเด็กจะขโมยมาขโมยมาน่าจะเยอะครับก็เลยเรียกว่ากูแตกประมาณนั้นก็ชมคนพ่อเนี่ยขออนุญาตแต่ไม่สร้างไม่เยอะนะแต่ด้วยคนที่เก็บไว้ที่วัดเยอะไม่ได้ออกแจกไม่ได้ออกแจกเลยเยอะเพราะผมเคยเข้าไปดูบวชทันก็จะเป็นทานเป็นโอ่งเป็นไหครับอยู่อย่างนั้นน่ะฮะท่านก็จะมีงานอะไรมากมายไม่ได้มีงานคือเขาบอกว่าอย่างวัดโกเนี่ยสร้างถุงมงคลไม่ได้มากแต่ไม่ได้แจกไม่ได้แจกจะหาวัดถุงมงคลเพราะในสนามเนี่ยน้อยขนาดว่าไม่ได้แจกล็อกเก็ตก็ยังแพ็คไม่เลยที่มาอยู่ในตลาดตอนเนี้ยตอนที่จะแจกก็แจกแบบนั้นเหมือนกันก็อยู่แต่ภาพนั้นแหละก็นี่ไอเหรียญกรรมการไอเหรียญก็ไหลทองตัดหูเรียมติกอ่ะไม่ได้แจกเลยนะไม่ได้แจกไม่มีในสนามเลยนะไม่มีออกมาเลยนะยังไม่รู้ว่าหลวงพ่อทำผมอยากรู้เรื่องนี้พี่ปิดตาอาจารย์หลวงตาหนูที่มีวัดบัญญัติที่มาอยู่วัดโกเนี่ยมีจริงไหมปิดตาคล้ายพิมพ์บัญญัติไม่เคยใช่ไหมมีปิดตาพิมพ์หนึ่งเขาบอกออกที่วัดโกมีเขาท้าวัดโกมีจริงเขาตีเป็นบัญญัติปิดใช่นั่นแหละปิดตาวัดโกอ่ะสตีจุนเนี่ยมีจริงใครเป็นคนสร้างพ่อออสจริงครับหลวงพ่อสร้างเหรอครับอืมนั่นหนูรู้จักเฉพาะสร้างใช่ไหม
พ่อครับต้องไม่มีแล้วตอนนี้ของไม่มีเขาบอกว่าตอนที่ลื้อกุฏิของออสเจอพระปิดตาพิมพ์นั้นอยู่ในย่ามอยู่ในกุฏิตอนนี้รู้ครับแต่ว่าหลวงพ่อสร้างจริงหลวงพ่อสร้างพระปิดตาจริงครับแค่ทั้งเยอะขนาดแม่ทำไมพี่ถึงบอกว่าสร้างจริงเพราะอะไรผมก็เห็นนะเคยเห็นท่านสร้างไม่ได้เคยเห็นท่านสร้างเคยเห็นว่าคนเก่าบอกว่ามีจริงมีรูปไหนรูปไหนมีว่ามีพระปิดตาครับมีเมฆกับพัดมีหลวงปู่ทวดที่ดินเป็นเนื้อของขาวครับก็มีแต่ถ้าจะเป็นห้างมีครับแต่ท่านเดี๋ยวเราไม่รู้อ่ะพระลูกศิษย์แบบท้ายๆคือไม่ได้เล่นพัดครับก็จะถามว่าตรงนี้มีไหมอะไรมีไหมพวกนี้ที่บ้านผมชื่อที่อ่อนนะผมรู้สึกได้ชื่อที่อ่อนส่งผมรู้สึกได้ชื่อท่านและอ่อนแน่นอนสุดแล้วทำงานเดียวผมครับแล้วพี่อ่อนรู้สึกใกล้ชิดจริงครับผมนั่นก็เนี่ยแต่แล้วรู้จริงครับใช่ป่ะพี่อ่อนรู้สึกใกล้ชิดแต่ว่าแกไม่ค่อยยุ่งอะไรต่ออะไรเนี่ยแกก็เลยออกมามันคนมีคนที่ว่าอะไรไอ้นั่นนี่ก็เลยในวัดแกก็ออกมาทุกวันพี่อ่อนแกอยู่แกก็จะแสงอะไรต่อเลยพี่อ่อนแกยังมีนารายณ์ติดต่อนั่นแหละเนี่ยเขาก็ให้มาใช่แกบอกแล้วก็มีกับเอาชุดรูดผมนักแก่ปันผมพ่อก็ให้มันเยอะครับยอดข้ามแกนี่แกเก็บไว้ใต้หีบใบแล้วพอออนนี่เวลาเศษของอ่ะแกไม่ได้เศษธรรมดานะอย่างเงี้ยนุมานี่แกเศษ18ข้ามที่อื่นเขาเศษกัน4ข้ามนะแกเศษ18ข้ามAudio Jungle